สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสามัคคีประชาชนช่วงนี้ก็มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตต่างๆนะครับโดยเฉพาะชุมชนริมคลองบางบัวชุมชนก้าวหน้าชุมชนคนรักถิ่นนะครับในแวดวงของเขตหลักสี่แล้วก็พบกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิประจำรายการก็คือคุณศรีสุวรรณจันยานะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีท่านผู้ชมครับครับแขกรับเชิญที่มากับทางเป็นหัวหน้าชุมชนนะครับทั้งก็มีคนแรกก็คุณวินัยรุ่งวิริยพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับคุณมารีพัฒน์อุไรนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณสมพงษ์ช่างปั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับครับไม่ทราบว่าทางชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับเรื่องบ้านอะไรนะโครงการบ้านมั่นคงบ้านมั่นคงก็สืบเนื่องมาจากที่ผมเคยกลับเรียนให้ตัวแทนชาวบ้านทั้ง3ชุมชนที่ได้ออกมารายการของเรานะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็ต่อเนื่องกันมาสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมกับชาวบ้านเผอิญกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีการนัดหมายกับทางสำนักงานเขตหลัก4นะครับมีการพูดคุยปรึกษาหรือแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับตัวแทนของเขตหลัก4ซึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งทางตัวแทนของเขตหลัก4โดยเฉพาะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตในฐานะที่รักษาการผู้อำนวยการเขตก็มารับเรื่องแล้วก็มาอธิบายความนะครับในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเคหสถานปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ในโครงการบ้านมั่นคงจริงๆโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยนะครับดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็น10ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่มีพระราชกิจฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเราเรียกย่อว่าพอชอเนี่ยนะครับพอชอเนี่ยเขาก็ไปดำเนินการพยายามที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนชุมชนแออัดต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพเป็นโครงการดีไหมครับใช่ครับโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยก็อยู่ภายใต้ของสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนภายใต้สังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหลักการของบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นหลักการที่ดีเพราะว่าเป็นหลักการที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาชุมชนของตัวเองขึ้นมานะครับภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ประสบผลสำเร็จนะครับแต่ว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายๆเขตไม่ใช่เฉพาะในเขตหลักสี่ซึ่งวันนี้เราเอาตัวแทนมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนี่นะครับต่างจังหวัดก็มีใช่ไหมก็มีฮะหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในเมืองนะครับแต่จังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยมันอาจจะแก้ไขปัญหาค่อนข้างง่ายเพราะว่าราคาที่ดินมันอาจจะไม่แพงหรือสูงมากนักเท่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สามารถที่จะมีการอพยพโยกย้ายแล้วก็จัดแปลงที่ดินกันใหม่นะครับแล้วก็จัดสรรให้กับสมาชิกในชุมชนต่างๆเหล่านั้นได้เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็ราคาวัสดุค่าก่อสร้างอะไรต่างๆค่าแรงอะไรต่างๆก็อาจจะถูกกว่าในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยบ้านในพื้นที่ชุมชนในอัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประชาชนไปอยู่อาศัยกันจำนวนมากบ้านหนึ่งหลังอาจจะมีสมาชิกอยู่หลายสิบคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันถูกบีบรัดด้วยสภาพพื้นที่นะครับแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่บุกรุกซึ่งอาจจะมีพื้นที่บุกรุกเจ้าของที่ดินอาจจะเป็นเอกชนก็มีอาจจะเป็นของหน่วยงานราชการก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการในส่วนใหญ่ก็รัฐบาลก็จะมอบภาระให้กับกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลนะครับในฐานะเจ้าของที่ดินกระทรวงคลังเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือการแก้นิดนึงฮะและเอกชนยังไงถ้าเผื่อเป็นที่เอกชนนี่เอกชนก็อาจจะหน่วยงานของรัฐเข้าไปเจรจาในการที่จะซื้อที่ดินเพื่อนำมาให้ชุมชนนะครับเวนคืนหรือเจรจาไม่เวนคืนนะเจรจาซื้อเลยครับอาจจะซื้อในราคามิตรภาพนะครับโดยกระทรวงการคลังอาจจะออกเงินไปก่อนแล้วก็ชุมชนก็มาร่วมกันผ่อนชำระอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นมันมีความหลากหลายแนวทางบ้างแต่หลักสำคัญของบ้านมันคงเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเอื้ออาทร
ไม่เหมือนบ้านที่เป็นการเคหะครับบ้านการเคหะอาจจะเป็นแฟลตนะครับเป็นทาวน์เฮ้าส์เป็นอะไรไปบ้านเอื้ออาทรก็จะเป็นบล็อกๆหลังๆเหมือนกันมีร้อยหลังพันหลังหมื่นหลังก็เหมือนกันหมดนะครับแต่บ้านมั่นคงเนี่ยเอกลักษณ์ก็คือมันจะไม่เหมือนกันเพราะมันจะขึ้นอยู่กับศักยภาพของชุมชนว่าจะต้องการสร้างบ้านของตัวเองเนี่ยรูปแบบเป็นอย่างไรใหญ่เล็กมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ใหญ่เล็กมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของชาวบ้านครอบครัวหนึ่งอาจจะมีรายได้มากก็อาจจะใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยสร้างบ้านดีหน่อยวัสดุดีหน่อยนะครับส่วนบ้านที่อาจจะไม่ค่อยมีรายได้ก็อาจจะเล็กลงหน่อยวัสดุอาจจะเหลื่อมเล็กลงมาหน่อยคุณภาพอาจจะเล็กลงมาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของบ้านมั่นคงที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยได้ออกแบบวางแผนร่วมกันโดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพช.เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนทั้งเรื่องของการจัดตั้งจริงๆแล้วบ้านมั่นคงต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อระดมเงินจากสมาชิกเนี่ยมาเพื่อผ่อนชำระนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วการวางแผนเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของรัฐเนี่ยก็จะต้องมีการเช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์ในฐานะเป็นที่ของรัฐบาลอาจจะมีระยะเวลาการเช่า30ปี60ปี90ปีก็แล้วแต่จะไปเจรจาสัญญากันแล้วก็อัตราการเช่าก็จะถูกมากตารางวาหนึ่งแล้วก็อาจจะสักบาท50ตังค์ต่อ1ตารางวา นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแม้ว่าจะถูกเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากชาวบ้านเป็นคนยากจนไอ้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถูกเหลือเกินแต่ถ้าไปฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยบาท50นี่มันก็ถือว่าแพงนะเพราะว่าคือทุกคนเนี่ยในชุมชนเนี่ยหาเช้ากินค่ำนะครับหรือหาเช้ากินดึกนะครับมันไม่เหมือนกับคนมีเงินเดือนเงินดาวหรือมีรายได้ที่เป็นประจำเดือนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นเมื่อบ้านมั่นคงเข้าไปในพื้นที่ใดเนี่ยพอช.หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมานะเราเรียกว่าสหกรณ์เคหสถานจริงๆก็เป็น1ใน7ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสหกรณ์เคหสถานเนี่ยก็คือรูปแบบหนึ่งของสหกรณ์บริการสหกรณ์ในประเทศไทยมีเยอะนะฮะสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสหกรณ์เคหสถานเนี่ยเป็นหนึ่งในสหกรณ์บริการนะครับก็คือบริการมวลสมาชิกภายในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรนะฮะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขการบังคับกันเกิดขึ้นนั้นหลักใหญ่ของสหกรณ์ในพื้นที่ที่จะมาทำจัดบ้านมั่นคงเนี่ยก็คือมาดำเนินการให้สมาชิกเนี่ยจริงๆเรื่องของสหกรณ์เนี่ยมันก็เหมือนลักษณะคล้ายคอมมูนในสมัยก่อนที่อาจจะมีระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรกันนี่นะฮะซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะต่อต้านแต่ในยุคนี้สมัยนี้เราระบบสหกรณ์เป็นระบบที่หลายฝ่ายสนับสนุนให้ทำกันขึ้นมาเกือบจะเรียกว่าดีที่สุดเลยใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นงั้นแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลักสี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับมันกลับมีความพยายามที่จะใช้เงื่อนไขแบบนี้อาศัยความยากจนของชาวบ้านแบบนี้มาเป็นเขาเรียกว่าช่องทางทำมาหากินช่องทางในการคอร์รัปชันนะครับและอีกหลากหลายช่องทางที่จะทำให้ภาคประชาชนเนี่ยตกเป็นเบี้ยล่างทำให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับส่วนจะถูกเอารัดเอาเปรียบคอร์รัปชันหรือมีเลสนาอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าต้องถามกับตัวแทนหรือเจ้าผู้ที่ประสบการณ์แล้วก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนเหล่านั้นมา23ปีบางคนอยู่มา50 60ปีด้วยซ้ำไปทั้ง3ชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของเขตหลัก4แต่ไม่ใช่หมายว่าจะมีปัญหาเฉพาะในเขตหลัก4นะครับเขตจตุจักรก็มีบางเขนก็มีหลายๆพื้นที่มีหมดนะฮะซึ่งณวันนี้ก็คงจะต้องมีการกระชากหน้ากากออกมากันบ้างผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ผ่านกระบวนการขององค์การอิสระซึ่งหลังจากนี้หลังจากที่จะบ้านมอบอำนาจให้ผมแล้วเนี่ยก็คงต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปแต่ณวันนี้ต้องเอาความจริงมาเปิดเผยให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันเพราะว่าที่มาที่ไปเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วทำไมมีปัญหานะครับต้องมาฟังจากปากของตัวแทนของชาวบ้านทั้ง3ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับจะให้สุภาพสตรีก่อนหรือจะให้สุภาพบุรุษก่อนก็ท่านสมพงษ์ก็ได้เริ่มจากท่านสมพงษ์ก่อนครับคือก่อนอื่นผมต้องขอบอกกับท่านอาจารย์ก่อนว่าที่เรามากันในวันนี้เราจะโดนข้อหาว่าขัดขวางโครงการบ้านมั่นคงทวงความเจริญของสังคมพวกเราตระหนักดีว่าโครงการบ้านมั่นคงเนี่ย
เป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือชุมชนแออัดให้มีสุขภาพอยู่ดีกินดีนะครับช่วยเหลือชุมชนให้มีที่พักอาศัยมั่นคงแข็งแรงรนะครับแต่โครงการนี้คือเราไม่ได้ว่าโครงการเราพูดถึงคณะกรรมการที่บริหารโครงการนี้อย่างเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี้ผมก็พูดถึงเรื่องโครงการอันนี้ผมก็จะเรื่องนิดนึงคณะกรรมการนี้เขาจัดตั้งยังไงเอาใครมาเป็นคณะกรรมการคือคณะกรรมการโครงการบ้านมันคงเขาเอาสมาชิกใช่ไหมสมาชิกรวมกันอ่ะพวกเรารวมกันแล้วมาโหวตมาเป็นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งมีผอ.ช.สนับสนุนโดยการที่ก่อนที่จะตั้งโครงการบ้านมันคงเนี่ยเขามีการจด MOU กันอยู่ระหว่างผอ.ช.กรมธนารักษ์กรมส่งเสริมเขตและชุมชนนะครับพอรวมตัวได้ก็ก่อตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาตอนนี้คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบ้านมันคงในชุมชนก้าวหน้าถามว่ามีความโปร่งใสไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานเพราะว่าตอนช่วงที่ชุมชนก้าวหน้านี้เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนฮะปีพ.ศ.2549คือเริ่มจากการที่ปล่อยสินเชื่อเรื่องที่พักอาศัยเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อมันก็จะควบคู่กันปล่อยงบสาธารณูปโภคกันขึ้นมาตอนนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่างบสาธารณูปโภคที่มาคำนวณจากครัวเรือนของชุมชนแล้วทั้งหมดที่ชุมชนก้าวหน้ามี226ครัวเรือนแต่คณะกรรมการชุดนี้ไปทำครอบครัวขยายเป็น296ครัวเรือนซึ่งเขาคำนวณจากว่าครัวเรือนละ45,000มาเป็นงบสาธารณูปโภคเดี๋ยวนะฮะที่ขยายนี่ขยายมีตัวตนหรือเปล่าหรือว่าทำงบประมาณขึ้นมาแบบว่าเกินจากไอ้ของจริงคืออาจารย์ต้องเข้าใจว่าครอบครัวในชุมชนเนี่ย1ครอบครัวเนี่ยไม่ได้มี2คน3คนเหมือนครอบครัวเดียวนะครับบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมี10คน20คนก็มีครับลูกสาวไปแต่งงานมีสะใภ้เข้ามาก็มาอยู่ในครอบครัวถ้าว่าเป็นครอบครัวขยายก็จะแยกไปพ่อแม่1ครอบครัวลูก1คนก็อีก1ครอบครัวลูก2คนก็อีก1ครอบครัวก็ครอบครัวมันก็จะเพิ่มมามีครอบครัวจริงมีครอบครัวจริงแต่ว่าขยายไปจากไอ้จาก226ครัวเรือนก็มาเป็น296ครัวเรือนนั่นเขาถึงหมายความว่าเอาสมาชิกบ้านเช่าที่อยู่นานเกิน5ปีเขามาเป็นครอบครัวขยายได้นี่คือในระเบียบการของเขาแต่ที่เราคือว่าตั้งข้อสงสัยว่าโครงการนี้พูดง่ายแบบเขาทำอ่ะเขาทำกันแบบว่าไม่ให้ชาวบ้านปิดหูปิดตาชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านรับรู้ข่าวสารต่างๆเขาดำเนินการโดยกลุ่มของเขาไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนคือมันผิดหลักจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยนะเพื่อบริหารจัดการโครงการเนี่ยทุกอย่างจะต้องเปิดเผยโปร่งใสใช่แม้แต่เรียกประชุมเนี่ยก็ต้องแจ้งให้มวลสมาชิกทุกคนทั้งหมดเนี่ยรับรู้รับทราบนะครับซึ่งในชุมชนมันไม่ไกลกันนะครับใช้เสียงตามสายบอกกล่าวมันก็รับรู้แล้วพอมาประชุมก็ต้องมีรายงานการประชุมมีมติที่ประชุมแล้วก็ต้องแจ้งให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบแต่ที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราคือพูดกันง่ายๆว่าตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วปลูกบ้านพักอาศัยแล้วคุณไม่ได้ทำตามขั้นตอนของโครงการนี่มาถึงงบสาธารณูปโภคอีกคุณก็ปิดบังชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเขารับรู้ข่าวสารเรื่องงบสาธารเพราะอย่างที่ว่ามันจะมีงบสาธารลงมาในชุมชนคืออย่างที่ผมบอกว่าด้วยการคำนวณจาก 45,000 มาคำนวณกับ296ก็รวมเป็นเลขกลมๆนะอาจารย์เป็นตัวเลขประมาณ13ล้านตอนนี้จำนวนเงิน13ล้านเนี่ยผอ.ช.เขาจะแบ่งเป็นงวดตั้งแต่งวด1งวด2งวด3ซึ่งงวด1งวด3งวด1งวด2งวด3เนี่ยทางคณะกรรมการบ้านมันคงจะเบิกโดยตรงจากผอ.ช.มาจำนวนเลขกลมๆคือ2ล้านใช่ไหมใน2ล้านนี้ผมได้ทำการขอตรวจสอบเขาก็มาเขียนรายงานอยู่ในสมุดเล่มนี้นะครับเขาได้มีรายงานว่าในจำนวนตั้งแต่งวด1งวด2งวด3จำนวนเงิน2ล้านกว่าบาทเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการใช้แบบซับซ้อนกันกับไอ้ระบบสาธารณูปโภคของเดิมซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อคุณใช้ซับซ้อนกันแล้วคุณต้องเอาเงิน2ล้านนี่ต้องคืนด้วยใช่ไหมแต่เขาก็ไม่มีการบอกว่าให้คืนก็ยังเพิกเฉยผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงบการก่อสร้างที่ทำการสหกรณ์คุณก็ใช้งบเกินไป500,000กว่าบาทใช่ไหมและจะมาใช้งบเรื่องว่า